หนุ่ยอัมพลน้ำตาซึมลูกชายโผกอดพรั่งพรูความรู้สึกกายรักพ่อครับกลับมาระเบิดความมันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในรอบ13ปีกับช้าง Music Connection Present Micro The Last Rock เล็กๆสำหรับตำนานร็อกมือขวาขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศอย่างไมโครแต่ทว่านอกเหนือไปจากโมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดขึ้นบนเวทีแล้วงานนี้แฟนๆที่ติดตามช่อง TikTok ธัญญาลียาของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างธัญญาธัญเรศก็ยังได้ชื่นชมความน่ารักกับอีกบทบาทหนึ่งของหนุ่ยอัมพลลำพูนอีกด้วยเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้นำคลิปมุม Exclusive ซึ่งเป็นช็อตที่ลูกชายของหนุ่ยอัมพลอย่างกายนวพลได้เดินทางมาให้กำลังใจคุณพ่อบริเวณด้านหลังเวทีคอนเสิร์ตด้วยการโผกอดกันอย่างอบอุ่นเลยพร้อมกับได้เอ่ยคำพูดน่ารักในทำนองว่ากายรักพ่อครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยธัญญาก็นำเอาคลิปวิดีโอดังกล่าวมาแชร์แล้วก็ยังได้นับแคปชั่นข้อความบอกเล่าบรรยากาศแห่งความประทับใจไว้ด้วยว่าพี่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป๊กเนี่ยมองตาปริบๆยิ้มแก้มปริโมเมนต์ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครโดยที่ทางด้านแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ชาวเน็ตที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมคลิปต่างก็รู้สึกใจฟูกับความน่ารักของทั้งสองพ่อลูกอย่างหนุ่ยอัมพลแล้วก็กายนวพลไปตามๆกัน